อันนี้เราใช้ซึ่งนะซึ่งเป็นตัวต้มเอ็นใช้ซึ่งต้มเอ็นแล้วก็นี่แล้วก็เอานึ่งสมองสินซื้อกัน100บาทหรือ120บาทแต่ซื้อที่ลำลูกกา40บาทเองครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสดีโรยไปรสดีโรยไปเกลือโรยไปหั่นตะไคร ใช้ใบขารองใช้ใบขารองเสร็จแล้วก็นี่เลยแรกเราต้มนะใต้ซึ่งเราต้มเอ็นข้างบนเรานึ่งสมองนะได้ประโยชน์สองต่อเลยใส่พาจิตูเพิ่มแก้วด้วยซึ่งต่อที่สองเราก็นึ่งสมองไปด้วยในคราวเดียวกันคุ้มเดี๋ยวผ่านไป3นาทีเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะแบบแรกพวงโอ้โหสมองหอมมากเลยเนี่ยสมองอันดับ2ต้มเอ็นนะได้ประโยชน์2ต่อ
ทิ้งไว้จนกว่าเอ็นจะเปื่อยประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ยังไงก็สุกหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งสมองเราก็จะเป็นแบบนี้แห้งมากเดี๋ยวเราจะเอายกไอ้นี่ลงดูนี่เอ็นของเราได้ที่แล้วเราก็จะหยิบนี่ครับเอ็นนี้ออกมาหั่นปึ๊บสวยมากเลยสวยมากวันนี้นะครับ4พฤศจิกายน2567นี่ที่ผมทำให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะทำให้ท่านผู้ชมดูนะเอ็นแก้วครับต้ม1ชั่วโมงครึ่งไม่ถึง2ชั่วโมงนะสมองครับตัวเดียวอันเดียวก็คือตัวเดียวมีอันเดียวสุดยอดมากเลยเครื่องปรุงต้นคลิปผมทำให้ดูแล้วนะครับมันก็สีเหี่ยวเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับพอสุกแล้วนะท่านผู้ชมเบิ่งมันสุกแล้วมันจะสีเหี่ยวนะครับเหี่ยวเนี่ยบ่สดใสคือตอนสดๆมันอยากใส่มือได้จริงๆอยากใส่มือแต่ว่าบางทีมันก็เลอะใส่มือมันเลอะนะไม่ได้กินเข่าครับบางคนว่าฮะกินแต่ดิบเหมือนว่าพญาดได้เหมือนว่ามันนี่เลยต้มเอ็นแก้วนะครับแล้วก็ต้มแล้วสมองไว้ข้างบนเพราะว่ามันถือบ่สูญเสียโอกาสมื้อนี้กินข้าวครับอ
น้ำจิ้มนี้ผมนะครับผมนี้นะครับนั่นวะผู้กาบโอ้ยจะได้ต้มชั่วโมงครึ่งนะครับอยากให้ดี2ชั่วโมงให้ดีนะครับวิธีการต้มกับบ่ยากนะครับใส่น้ำใส่เกลือใส่ชูรสนะครับเดือดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเอาคานะอย่าไปเน้นตะไคร้นะครับเน้นคาต้มเนื้อใส่ขาต้มปลาใส่ขิงเน้นขาหั่นคาลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ต้มไว้ย่างหน่อยชั่วโมงนึง2ชั่วโมงยังดีชั่วโมงครึ่งก็ใช้ได้ดีนะครับยอดมากมองสุดยอดมากอร่อยที่สุดใน3โลกนี่ก็เป็นเมนูประจำบ้านผมจะทำหมุนเวียนกินแบบนี้นะต้มเอ็นแก้วหมกสมองต้มไส้อ่อนก้อยสับก้อยชิ้นลาบน้ำตกเมนูอะไรอีกออมนะฮะออมขอบที่โกงนะครับก้อยหอยแครงเป็นเมนูประจำบ้านที่ทำกินวนกันอย่างเงี้ยห่างกัน2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์บ้างเบียร์หรือว่าเหล้าเรากินแต่พอเพิ่มรสชาติของอาหารเรากินนิดหน่อยนะไม่ใช่กินจนว่าปักหัวปั๊มอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่เอานะครับเรากินแต่พออร่อยนะครับพอเพิ่มรสชาติของอาหารนะครับนะครับทุกชิ้นอร่อยหมดเลยนะชิ้นอร่อยเลยเมนูหมกสมองหรือว่านึ่งสมองนะครับที่ขาดไม่ได้คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็แมงลักอย่าขาดนะครับขาดไม่อร่อยนะวันนี้ก็ถ่ายทำที่บ้านนะครับที่บ้านรับจ้างเย็บผ้านะครับก็จะมีเตาลูกเตาลีดไม่อยากจะเก็บนะมันเลอะถ้าเก็บแล้วมันวุ่นวายไม่เก็บดีกว่าตรงนี้เก
ต๊ะรีดผ้ารีดชิ้นงานนะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ